คนตาและตอนนี้เป็นตอนที่หมิวรอคอยเพราะว่าหมิวจะได้ชิมเมนูที่หมิวเนี่ยทำเองกับมือจริงๆก็แค่ตำน้ำพริกแหละแล้วก็แอบหั่นมะเขือนิดหน่อยเฮ้ยทำไปเด็ดผักด้วยไงคะ อันนั้นก็นับใช่ไหมคะเดี๋ยวจะต้องล้างจานด้วย คำนี้ตายไปเลยดีมากแกแค่นี่ล้ำเนอะกินกับข้าวนึ่งนะโอ้ยลำขันนาลำขันนาเจ้ายังขาดความเค็มอีกหน่อยนะโอเคนี่ตื้นนาเนี่ยอืมอร่อยแล้วค่ะมันช่างดีซะเหลือเกินสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะและนี่คือตอนที่2ของ Help Me นะคะตอนที่แล้วเราทำอาหารไปแล้วเราทำแกงแครกันเราไปเด็ดผักสวนครัวกันและตอนนี้เป็นตอนที่หมิวรอคอยเพราะว่าหมิวจะได้ชิมเมนูที่หมิวเนี่ยทำเองกับมือจริงๆก็แค่ตำน้ำพริกแหละแล้วก็แอบหั่นมะเขือนิดหน่อยโอ้ยทำไปเด็ดผักด้วยไงคะอันนั้นก็นับใช่ไหมคะเดี๋ยวจะต้องล้างจานด้วยกระบวนการนี่และนี่ก็คือแกงแครนะคะที่เราเนี่ยไปทำมาในตอนที่แล้วและมีเมนูต่างๆเยอะแยะมากมายอ่ะเดี๋ยวให้พี่เอแนะนำเมนูก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่ามาคุยกันว่าที่มาที่ไปในการทำร้านอาหารมังสวิรัติเนี่ยมันเริ่มจากอะไรอ่ะเดี๋ยวแนะนำนิดนึงนะคะเป็นของทานเล่นก่อนเนาะนี่คือของสดค่ะค่ะนะคะเพราะข้างในก็จะมีพวกเต้าหู้พวกเผือกอะไรงี้นะคะน้ำจิ้มนี้เนี่ยเด็ดมากต่อมาก็จะมาเป็นหมดยำนะคะจานนี้พี่เอเรียกว่าเห็ดคำหวานเห็ดคำหวานเอาเห็ดรวมเนี่ยไปสะดุ้งน้ำมันเสร็จปุ๊บแล้วเราก็จะทานกับก้านคะน้าแล้วก็มีกระเทียมซอยนิดนึงโอ้นะคะไม่มันนะไม่มันถึงจะทอดแต่ว่าไม่มันนะคะแล้วก็ทานจานต่อไปก็เรียกว่าสลัดเรียกว่ายำขนมจีนยำขนมจีนใช่ค่ะอีกอันนึงนะคะก็จะเป็นแกงโฮแกงโฮแกงโฮคืออะไรเอ่ยแกงโฮถ้าคนเชียงใหม่ก็คือโฮนี่คือการนำของมารวมกันแกงรวมใช่ค่ะก็คือเอาอาจจะเอาแกงฮั่งเล่หรือแกงเขียวหวานที่มันมีความเป็นกะทิมารวมกับผักนะคะซึ่งผักก็คือคล้ายๆผักแกงแครนี่แหละเอามาผัดรวมกันนะคะยิ่งนานวันยิ่งอร่อยอ๋อเหรอนี่แหละค่ะโอ้โหความเด็ดตรงนี้แต่ของเราเนี่ยเป็นโฮสดคือเราไม่ได้เก็บอะไรเหลือๆมาคือเราทำใหม่ๆแล้วก็โรยกระเทียมเจียวกับกรอบเห็นเมนูแล้วแบบน่าทานมากถามพี่เอนิดนึงว่าจุดเริ่มต้นในการทำร้านอาหารมังสวิรัติมาจากอะไรคะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยที่บ้านเริ่มต้นเนี่ยเราทำเกี่ยวกับโรงแรมแล้วก็รับเลี้ยงคือเป็นคนเชียงใหม่นะคะเราก็จะมีการแบบออกไปเลี้ยงขันตกเลี้ยงอะไรเงี้ยเสร็จก็ครั้งหนึ่งมีคุณทีมของคุณแม่สิริกรีนชัยที่เกี่ยวกับวิปัสสนามาติดต่อทางบ้านนะคะบอกว่าลองทำเมนูเลี้ยงเนี่ยเป็นมังสวิรัติไหมคุณแม่ก็รับค่ะคือทั้งที่ไม่เคยทำเลยหลังจากที่คุณแม่รับเลี้ยงแล้วคุณแม่ก็เริ่มคิดเมนูที่แบบจะทำยังไงที่ต้องเอาเนื้อสัตว์ออกแล้วหาอะไรมาทดแทนค่ะเอาโปรตีนอะไรมาทดแทนนะคะแล้วเราเองเราก็ไม่ค่อยถนัดทางพวกโปรตีนเกษตรแล้วก็พยายามคิดถึงโปรตีนจากเห็ดโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเต้าหู้อะไรเงี้ยเราก็เริ่มพัฒนาทำเต้าหู้ที่เป็นเหมือนเป็ดเหมือนไก่เองนั่นเป็นจุดเริ่มต้นนั่นเป็นจุดเริ่มต้นค่ะแล้วมันก็เริ่มสนุกเพราะว่าเขามีเมนูหอยทอดเราจะอะไรทำแทนหอยทอดคือท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยมิวไปอ่านประวัติมานะเขาบอกว่าคุณเอเนี่ยปลูกโรงเห็ดไว้ที่หลังบ้านด้วยจริงเหรอคะสมัยก่อนนะคะสมัยก่อนนานแล้วแบบว่าตอนที่มันยังมีไฟแรงอยู่อะไรเงี้ยตอนนี้เรียกว่าหันมาเอาดีทางด้านการผลิตดีกว่าในเรื่องผักนี่ก็ปล่อยให้คนที่เขาถนัดดูแลไปค่ะเราก็ปลูกกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กของเราไปแต่ก็แสดงให้เห็นว่าใส่ใจทุกกรรมวิธีการผลิตใช่ค่ะนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำไมถึงทำอาหารมังสวิรัติใช่ไหมใช่แล้วก็จริงๆเนี่ยมังสวิรัติก็มีหลายแนวค่ะเราก็คิดในแนวของตัวเองว่าเราชอบทานอะไรที่เป็นสุขภาพดีเราก็จะเลือกในสิ่งนั้นเช่นเราชอบใช้พวกหัวเปลือกหัวมันผักพื้นบ้านค่ะนะคะทำในเมนูที่เป็นเมนูของคนไทยปกติเพราะฉะนั้นอาหารเราก็จะเน้นเป็นสไตล์ไทยมีน้ำพุ่งน้ำพริกอะไรทุกอย่างค่ะนั่นแหละค่ะมันก็เลยเหมือนว่าเราทำในสิ่งที่เราอยากทำแล้วมันอร่อยทำมันดีอะไรเงี้ยก็เลยลูกค้าก็เลยชอบสไตล์เราไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะหลังจากที่เราเริ่มเข้ามาสู่เรื่องการทำอาหารสุขภาพเราก็ต้องศึกษาค่ะพอศึกษาเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มรู้เราเริ่มเข้าใจคุณค่าของผักของค่าของอาหารแต่ละชนิดเพราะฉะนั้นเนี่ย
ตอนนี้พี่เอหันมาทานมังสวิรัติแต่ว่าไม่ใช่เป็นนักมังสวิรัติ 100% แต่เราทานอาหารสุขภาพนะคะคือเราไปข้างนอกเราก็สามารถเขี่ยได้แล้วก็ทานผักไปสิค่ะนี่ค่ะเราทานเต้าหู้ทานนุ่มเส้นได้แล้วก็ทานไปโอ้เป็นแนวนี้ค่ะเอ๊ะแล้วจุดเริ่มต้นในการเปิดร้านเพราะมิวเข้าใจว่าพี่เอเนี่ยไม่ได้มีร้านที่สาขานี้อันนี้คือสาขางามวงวานนะคะแต่ว่าจุดเริ่มต้นจริงๆไม่ได้อยู่ที่นี่ใช่ไหมคะค่ะอันนี้เราก็ต้องย้อนไปเมื่อ20กว่าปีที่แล้วคุณพระคุณเจ้าช่วยนั่นคือที่เชียงใหม่นะคะแล้วก็พัฒนามีการเพิ่มสาขาเพิ่มไปหดไปเพิ่มไปเพิ่มมาอะไรนะจนปัจจุบันนี้เหลือ2สาขามีที่ไหนบ้างเอ่ยที่สาขางามวงวานตรงนี้นะคะแล้วก็ที่สาขาเอกมัยก็จะเป็นร้านเล็กๆที่ตรงนั้นพี่เอก็ดัดแปลงให้เป็นเหมือนอาหารมังสวิรัติที่มีสไตล์เป็นฝรั่งนิดๆฟิวชั่นฟิวชั่นนิดๆค่ะนะคะแล้วที่เชียงใหม่ยังอยู่ไหมคะเชียงใหม่ก็ยังมีอยู่เป็นร้านเล็กๆแต่ตอนนี้เราก็เน้นทาง delivery ไปก่อนไม่ได้ปลูกให้นั่งเต็มที่เท่ากับปัจจุบันถ้าในกรุงเทพมหานครใครอยากจะแวะมาชิมก็คือมีที่สาขางามวงวานแล้วก็ที่ไหนนะคะสาขาเอกมัยตรงนั้นที่จะใช้ชื่อว่าคุณเชิญอินไวท์คุณเชิญอินไวท์ก็คืออินไวท์ที่สีขาวเชิญชวนเหรอคะใช่ค่ะจริงๆอ่ะเราจะถือว่าเชิญชวนแต่เราก็เขียนเป็นอินไวท์เป็นว่าสีขาวด้วยอะไรเงี้ยมันแบบมีความเวอร์จิ้นบริสุทธิ์อะไรอย่างงี้ฉันชอบคอนเซปต์ร้านนี้มากเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตชิมได้ไหมคะชวนเลยมันต้องเริ่มจากเมนูไหนคะออเดอร์ที่อยากทานที่สุดก่อนเลยก็ได้แกงโง่ไม่ใช่นะคะฝ่ายอยากทานทุกเมนูเลยค่ะเปล่าๆก่อนเลยนี่ชึบอร่อยมากหนูเคยไปกินภาคเหนือเป็นเมนูเหนือเนาะใช่ใช่หาจริงๆหาอร่อยเป็นเมนูนางเอกของทางเหนือเลยนะว้าวนี่ค่ะอยากจะลองเด็ดตรงที่ว่าเราก็ต้องมีเสริมพวกหน่อไม้ดองลงไปนิดนึงนะคะใส่ผักดีใส่ต้องกินผักทั้งหั่นเยอะๆหนูทานผักเก่งนะเนี่ยหนูชอบทานจริงๆทานกินคลีนนะคะก็จะเห็นได้ว่าในนี้ก็จะมีชะอมใช่ไหมชะอมชะพลูซีฝรั่งผักใกล้เคียงกันกับแกงแครอทหอมมากว้าวหอมนี่ทำไม่ตายไปเลยดีมากอร่อยมากและเมนูถัดไปยำได้ค่ะนี่เดี๋ยวพี่ต้องขอราดน้ำให้นิดนึงน้ำราดนี่เป็นอะไรน้ำยำไหมคะเป็นน้ำยำที่เราทำเองนะคะก็จะมีพวกซีอิ๊วค่ะน้ำมะนาวค่ะค่ะแล้วก็สังเกตว่าส่วนมากพี่เอก็จะชอบทานกระเทียมนะจะใส่กระเทียมกับทุกเมนูเลยดีต่อสุขภาพนะคะค่ะบำรุงหัวใจค่ะถ้าเกิดใครชอบทานเจก็บอกได้นะคือเราสามารถที่จะไม่ใส่พวกกระเทียมหอมหรือไข่อะไรให้ได้อ๋อเพราะว่าเจนี่คือเขาจะไม่ทานพวกผักที่มีกลิ่นแรงใช่ค่ะหอมได้กลิ่นซีอิ๊วค่ะเหมือนซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ๊วขาวกลิ่นกระเทียมมะนาวค่ะพริกเมื่อกี้เห็นไงร้อนเล่นได้กลิ่นจริงๆอร่อยชื่อเมนูเห็ดคำหวานเห็ดคำหวานแต่จริงๆรสแซ่บไม่ได้หวานนะเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดคือมันก็ต้นกำเนิดที่เราเห็นว่าเขาก็ทำพวกหมูคำหวานใช่ไหมคะทีนี้เราก็เลยเอาโปรตีนจากเห็ดเนี่ยเราก็ใช้เห็ดหาเห็ดที่มันมีเท็กซ์เจอร์เคี้ยวอร่อยอร่อยกรุบกรุบมาค่ะก็เลยเป็นไอเดียของเมนูว้าวไหนไหนก็ชิมเห็ดแซ่บๆไปแล้วงั้นขออีกหนึ่งเมนูที่แซ่บๆความจัดจ้านไม่ได้น้อยลงเลยแม้จะเป็นมังสวิรัตินะคะมันทำให้เราทานไม่เบื่ออร่อยแล้วแก้มฟองเต้าหู้เป็นวันที่แบบอิ่มท้องมีความสุขเป็นรายการที่แบบโอ้โหชอบมากก็จะมีทั้งอาหารคาวอาหารหวานนะคะมีอาหารทานเล่นร้านพี่เอเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่10โมงครึ่งจนช่วงนี้เราจะปิด6โมงปิด6โมงก็เรียกว่ามาทานมื้อเช้ามื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นได้จันทร์ถึงอาทิตย์เลยคะใช่ค่ะใช่โอ้ไม่มีวันหยุดเลยคะจะหยุด16ค่ะทุกวันที่16ทุกวันที่16ของเดือนค่ะไม่ต้องบอกว่าไปทำอะไรกัน เป็นวันดีๆ เป็นวันดีๆ เอาเป็นว่าเชิญชวนนะคะให้ท่านผู้ชมแวะมาได้และที่สำคัญถ้าท่านแสดงตัวว่าเป็นแฟนคลับท็อปนิวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นสมาชิกท็อปแฟนนี่ท่านโชว์บัตรแรบบิทเลยขออนุญาตขายของนิดนึงท่านโชว์บัตรแรบบิทไม่จำเป็นต้องเป็น2บัตรนี้ก็ได้นะให้พี่เอช่วยถืออ๋อเป็นแนวตั้งและแนวนอนท่านโชว์บัตรแรบบิทว่าท่านเป็นสมาชิกท็อปแฟนนะคะ
ทานครบ400บาทลดไปเลย 10% โอ้ยินดีมากเลยค่ะนี่นะคะเชิญชวนนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองทานอาหารมังสวิรัติหมิวย้ำเลยว่าถ้าไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่กินเจค่ะไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่กินมังสวิรัติอยู่แล้วเป็นคนทั่วไปนี่แหละมาทานร้านนี้รับรองท่านไม่ผิดหวังเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ยกเว้นวันที่16ตั้งแต่กี่โมงนะคะร้านเปิด10โมงครึ่งค่ะจนถึง6โมงเย็นค่ะ10โมงครึ่งถึง6โมงเย็นนะคะเชิญชวนมาทานกันนะคะสำหรับวันนี้หมิวและพี่เอต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่เอนะคะขอบคุณมากค่ะ